7 mục 6 ấy bố vâng. Hết nhàng đi cho hết nhàng bỏ cho con hua khỏi hiện bữa đây bỏ bỏ cho hết nhàng. Khó than trong xoay bừng nhàng khung khóng của khả nôi ให้มีแต่ความสุขปราศจากภัยอันตรายและสิ่งที่บ่ดีทั้งปวงให้มาอยู่มากินสิ่งของที่ขโมยเอามาถวายสาธุแม่บอกว่ายิ่งศรัทธาหลายเท่าใดความคิดก็ยิ่งหลายขึ้นเท่านั้นแม่เพิ่นเว้าถูกทองยิ่งเขามาไหว้ศาลพระภูมิหลายเท่าใดยิ่งถูกเพิ่นหั่นมาหลอกมาหลอนหลายขึ้นเท่านั้นบ่เห็นว่าคนกําลังอธิษฐานอยู่นี่เดมือมาอ่ะมีขนมน้ำตาลบ่ดีต่อหัวใจของเขาคันพอฮู้ว่าเพิ่นยังมาวนวายอยู่นี่เออฮู้แล้วนะคันฮู้แล้วยังมาวนหาวิมานหยังแล้วเล่าหนีแล้วจังสิมาใหม่ก็ได้จันไขประตูให้พ่อแดงอย่ามาได้พอแล้วมื้อนี้น่ะฮะสิซวยบ้าว่าอีหนีหั่นลูกเป็นยังลูกกินยาละไปไปพักผ่อนก็ไปพอจะเปิดตัวเองหรอกอาจารย์ลูกไปไหนกลับมาเฮือนคำเลยมื้อนี้ลูกแตงกินได้ท่าเลยบ่ต้องเป็นห่วงพ่อดอกผ้าปูบอนส่วนนึงหั่นพ่อลงจักไว้ให้ละนอกนั้นยังมีเครื่องนุ่งของเขาเจ้าอีกลูกบ่ต้องเฝ้าก็ได้พักก่อนเด้อถ้าอีกจักประมาณ20นาทีจักมันปั่นแล้วล่ะลูกต้องเฮ็ดเวียกต่อลูกกินแล้วบ้างสิลูกมือหิวแล้ววันนี้ลูกได้เขียนบินเก็บเงินนำลูกค้าหรือเปล่ายังจังไหนลูกจะไปเขียนจัน
ลูกฟังพ่อเว้าอยู่บัดนี้พ่อซื้อจักสักเครื่องให้พ่อลงทุนให้ก็เพื่ออยากให้ลูกมีเวียกเฮ็ดลูกฮู้อยู่จังซั่นล่ะลูกต้องมีความรับผิดชอบพ่อยังเก็บกล่องที่ใส่เครื่องของแม่ไว้อยู่อ่ะเป็นหยังลูกอยากฮู้ว่าพ่อยังเก็บผ้าห่มที่แม่ใส่ให้ลูกตอนเกิดไว้อยู่บ่จังเพราะว่าคันพ่อยังมีกล่องนั้นอยู่มันมีผ้าห่มอยู่ในนั่นหรอกลูกคันพ่อยังมีกล่องนั้นอยู่พ่อยังมีกล่องนั้นอยู่แต่มันบ่มีหยังเกี่ยวข้องกับลูกและแม่ก็บ่เคยเอาผ้าห่มห่อลูกนะสรุปก็จื้อได้ว่ามันเป็นผ้าห่มที่มีลายจังจังเซาแม่แม่ตายจังไหนก่อนพ่อเคยเว้าให้ลูกฟังหลายเทื่อแล้วดิเว้าให้ลูกฟังอีกด้วยก็ยังว่าแม่ตายตอนเกิดลูกแล้วเป็นอย่างลูกก็ตื่นแม่ได้สินะเป็นอย่างสันวะพ่อบ่ฮู้นำเจ้าดอกแล้วว่ามู
ันผีห่านี่ไม่เห็นอย่างนี้นี่ก่อขอโทษเขาเอิ้นเพิ่นแล้วเด้แต่เพิ่นบ่ได้ยินประตูหัวก็ไขจังปางประตูเฮือนก็เปิดปาไว้แล้วเขาก็บ่เห็นหมาเพิ่นเขาก็เลยคิดว่าอาจเกิดเรื่องบ่ดีขึ้นกับเพิ่นอยู่แถวนี้ก็ปลอดภัยดีอยู่นะยามใดเพิ่นก็คิดแต่แนวนี้แหละพวกเพิ่นบ่เคยออกจากเฮือนจักเทื่อบ่เคยมีหยังเกิดขึ้นกับคนที่เขารู้จักนะเออสิมีจักคนเด้ที่เพิ่นรู้จักกันน่ะไปไปกินกับแล้มนํากันบ่พอบ่มักให้ออดบ้านผู้เดียวเออนะสิไปคนเดียวใส่ก็ไปนํากันเด้นะสิสวยซั่นเขาเมียก่อนบ่ซั่นเพราะว่าเขานี่เมียสิเฮ็ดต่ออยู่อายุหลายกว่าเขาได้เนาะก็บ่ลื่นกันหลายไปได้นะเพิ่นก็ชื่อเรื่องแม่เขาอยู่อ่ะแม่เพิ่นเสียก่อนครอบครัวเขาจะย้ายมาอยู่นี่แหละพ่อเพิ่นก็ยังเคยเล่าให้เขาฟังเขาคือว่ายังชื่อบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับแม่เขาอยู่ตั้งแต่ตอนเพิ่นยังน้อยนะคันซั่นเพิ่นอธิษฐานหาไผเมื่อวานนี้อยู่ศาลพระภูมิมันหาแม่ว่ะบ่บ่แม่นดอกบางทีแม่เพิ่นอาจจะอยู่แถวนี้ได้แล้วเราอาจจะฟังเขาอยู่ก็เป็นไปได้บ่ฮู้คือกันว่าเขาเชื่อเรื่องแบบนี้หรือบ่ซั่นซั่นเพิ่นไปเฮ็ดหยังอยู่ศาลพระภูมิบ้านนี้บ่ฮู้เด้เห็นไผก็เฮ็ดแบบนี้ไปหมดแม่เพิ่นน่ะเด้ก็ยังไหวตลอดแม่เขาเลาเท่าว่าเด้จังได๋ก็สร้างเขาคือว่ายังชื่อบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับแม่เขาอยู่เขารู้สึกว่าแม่เขาเคยห้องเพลงหนึ่งให้เขาฟังเป็นบ้าว่ะเห็นอย่างนี้จัดเด้โอ้ยตายโอ้ยเป็นอย่างบ้าประตูคือล็อกท้องคือสิเสื่องผู้บ้ามันบ่หันเลยเห็นแล้วแหละออกมาเดี๋ยวนี้ลุงเพิ่นอนุญาตให้ลูกสาวมีแฟนได้แล้ววะเดี๋ยวสิไปบอกพ่อเด้อกลับบ้านได้แล้วไอ้บ่าวแล้วบ่แม่นแม่นแท้แล้วแล้วบ่แม่นแล้วเป็นไอ้บ่าวที่แสนดีที่มาหาเจ้าในตอนที่พ่อเจ้าบ่อยู่มันบ่ขอโทษด้วยมันบ่แม่นแล้วนั่นมามาซอยเอื้อยกผ่านได้ไหมเครื่องมื้อนี้หนักหลายเจ้าฮู้บ่มันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียหลายได้ในการที่เจ้าเอาผู้ชายมาบ้านตอนที่พ่อบ่อยู่พ่อมันก็เป็นหมู่กับเฮามาตั้งแต่น้อยพุ่นน่ะคันซั่นพวกเจ้าแฮงต้องฮู้แล้วว่าอีหยังควรเฮ็ดอีหยังบ่ควรเฮ็ดอยู่ใส่ได้จักตาล่ะไปจับไปลดน้ํากันได้ก็บ่ได้ห้ามได้ที่สิให้จันมีแฟนไงล่ะเด้อายุก็20กว่าปีละควรสิมีแฟนได้แล้วสู้สอนตีตั้งแต่ปีกานี่พุ่นตั้งแต่แม่เจ้าตายไปนะพ่อก็เป็นห่วงเจ้าหลายได้เพราะว่าเจ้าก็เป็นโรคหัวใจคือกันกับแม่ของเจ้าฮู้แล้วแหละเอ้ยฮู้ได้ว่าพ่อบ่อยากให้เจ้าไปลิ้นแต่ว่าเอื้อสิค่อยๆล้มนําเราให้เฮาได้ไปลิ้นน้ํากันเนาะมักอยู่หว่ามีแต่ว่าบ่เคยเฮ็ดสักเทื่อเว้าเว้าแท้ๆได้เทื่อนี้น่ะThank you.
จึงไม่เห็นเนาะเอาแถวว่าเนาะพ่อวะแม่แม่อยู่หันวะเปิดประตูเดี๋ยวนี้
อยู่กองโต๊ะลูกเอาอย่างออกไปเด็กบ่ได้เอาอย่างไปนะจันลูกบ่ชื่อว่าหน้าแม่เป็นจังได๋ก็เลยมาเบิ่งรูปเก่านี้ลูกเอาอย่างออกอีกบ่ได้เอาอย่างไปอีกนะเป็นอย่างคือบ่มีรูปลูกกับแม่ถ่ายนำกันแน่ลูกเอาหูบใส่ในหีบคืนมาละมันสุบายเลยเพราะเป็นอย่างคือตื่นสวยแค่บุญเรียกเหตุมาลูกลูกคิดว่าลูกเห็นแม่ลูกเห็นแม่อยู่ในเฮือนรู้สึกว่าแต่ลูกก็จือบ่ได้ว่าหน้าแม่เป็นอยู่ใดแม่บ่ได้อยู่นี่ดอกลูกแต่ลูกเห็นเพิ่นอีหลีเด้ลูกกินยาละเพราะว่าลูกคือสิสับสนแม่ของลูกก็เคยเป็นแบบนี้ก่อนที่เราจะอย่างก่อนที่เราจะตายลูกว่าลูกสิเอาแก๊สไปไว้คืนเลยนะถ้าลูกเอาแก๊สนี่ไปเมียนคืนแล้วถ้าว่าพอบ่สังเกตเห็นมันสิเกิดหยังขึ้นพอบอกจะเถื่อแล้วบ่ให้ลูกยุ่งกับแก๊สนี้พอเลี้ยงลูกใหญ่ขึ้นมาสอนลูกให้เป็นคนดีแต่เป็นหยังลูกไปเฮียนตัวแบบนี้มาแต่ใส่เรื่องเมื่อวานนี้เอ้ยบี้เจ้าเว้าให้พอฟังหมดละคันลูกอยากล้มน้ำบักข้างบ้านนี่ล้มข้ามหัวหรือว่าบ่ซั่นก็ให้มันโทรเข้ามาอย่าสุให้มันเข้ามาในเฮือนมาแล้วนะยามอยากให้สวยแล้วบ่เห็นหน้าแม่ว่ะพ่อบ่เชื่อว่าแม่นแม่พ่อบ่เชื่อว่าแม่นไผเลยแต่พ่อ
คยเว้าถึงเรื่องแม่เลยมีแต่ว่าแม่เป็นลูกหัวใจคือกันกับลูกแล้วลูกก็ต้องได้ระวังเพราะว่าตรงนั้นแม่ก็เจ็บหัวใจคือกันวะแม่ก็หายใจหอบคือกันบ่ตอนลูกยังน้อยพ่อบอกกับลูกว่าแม่ไปดีอยู่สงบแต่แม่จะไปดีได้แนวใดในเมื่อแม่ตายปุ๊บปับคือจังสั้นถ้าแม่ไม่อยากจะบอกกับลูกก็บอกมาเลยแม่ลูกอยากได้ยินหรือมาปรากฏตัวให้ลูกเห็นบอกลูกหันหน้ามาจันจันทลีเป็นหยังเอ้าไอ้น้องคือรัสซ่อลูกสาวไอ้เห็นแล้วเอาสิท่านหมอแต่เสิร์นท่านหมอนางทาอยู่โต๊ะคุณชอนสิหาแรมหาทามาสุกินครับจ้าตามสบายได้จ้าเขายังเห็นขาเจ้าอยู่ได้หันเจ้าควรจะออกมาได้แล้วพอเจ้าพาขวัญมาลงน้ำเจ้าได้หันเคยหุ้นจักกันกับเจ้าบุญนี่คอยซื้อแก้วพอเป็นลูกซ้ายของพ่อบุญทวีหน้าเก้าของพ่อเจ้าแล้วพอคอยเสิร์นเจ้ามานี่เพื่อว่างอย่างเกี่ยวกับเรื่องคอยฉันเจ้าคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอย่างสันข้ามีแฟนแล้วเด้ถ้าเจ้าสิมาจีบคอยนะพ่อเจ้าบอกคอยว่าเจ้ากินยาปลอมหัวใจบ่แล้วเจ้าเป็นหมอสมองแม่ละแม่นวะแม่แล้วเจ้าเฮียนมาแต่แสกเฮียนอยู่ปารีสประเทศฝรั่งขอบุญยาเจ้าได้บ่นั่นเท่ากับว่าเจ้ามีแฟนล่ะเป็นไงฉันเจ้ามีอาการหายใจฟืดบ่เป็นวินบ่เป็นลมบ่ย้อนจังซี่แหละคอยจึงออกไปใส่บ่ได้อีกเลยแม่เจ้าก็เป็นโรคหัวใจเกินกับเจ้าบ่แม่นติแล้วตาตั้งแต่ข่อยยังน้อยพุ่นน่ะพอเจ้าเคยบอกข่อยว่าเจ้ามีอาการประสาทหลอนบ่นะเพราะว่ายาที่เจ้ากำลังกินมันอาจจะพาให้เกิดมีผลข้างเคียงอาการแบบแปลกๆไงคือแบบเห็นให้เห็นในสิ่งที่คนอื่นบ่เห็นหันหมอส่วนอันที่ว่าเจ้าเห็นแม่เจ้าเคยเห็นเราแท้ๆนะกินน้ำก่อนน้องคิดว่าน้องสิได้มือบ้านโอ้สิมือจังไหนกินข้าวแรงน้ำกันก่อนเก่งใจนะเก่งใจบ่ต้องเก่งใจดอกให้ใส่จันทลีไปเฮ็ดกินให้กินไปไปแต่งกินลูกเซ่เบียร์ให้พ่อได้แม่ของจันทลีก็เป็นคนที่บ่ฟังใครคือกันการที่จะเบิ่งแยงเรามันบ่แม่นเรื่องง่ายปานใดไอ้ก็ฮู้ดีว่าเมียของไอ้หัวใจบ่ค่อยแข็งแรงปานใดก่อนที่เราจะถือพาแต่เสียจังได้ๆล่ะเพราะเราอยากมีลูกแรงตอนนั้นเราต้องนอนโซมอยู่ทั้งเตียงเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็จันทลีก็เกิดก่อนกำหนดตั้ง4อาทิตย์ย้อนนั้นล่ะมันจึงจ่อยคือตัวแมวนี่แต่สุดท้ายเราก็ทนบ่ไหว
เราเกิดลูกสาวให้อ้ายแล้วก็เกิดอาการหัวใจวายเพียงแต่หนึ่งนาทีเท่านั้นที่อ้ายมีครบทั้งลูกแล้วก็เมียเพียงแต่หนึ่งนาทีเท่านั้นต้องขอแสดงความเสียใจนะแม่มันก็ผ่านมาสาวปีแล้วแล้วเรื่องที่ว่าลูกสาวของไอ้เห็นหน้าแม่ของเราเป็นไปบ่ได้แม่ของเราบ่มีโอกาสพอที่จะได้อุ้มลูกตัวเองซ้ำจันทรีบ่ฮู้หนหน้าแม่เราหรอกน้องคิดว่าเขาควรจะเปลี่ยนยาให้เรามันอาจจะช่วยให้เราดีขึ้นสบายดีด้วยแม่ตอนนี้ลูกนอนหลายลูกใจแห้งจนไม่รู้ว่าจะอธิบายกับใครลูกอยากพบกับแม่ถ้าหากว่าแม่ยังมีอยู่แท้นะขอให้แม่มาปรากฏตัวให้ลูกเห็นนะสาธุจันลูกไม่เห็นอย่างนี้พอเว้าน้ำลูกอยู่ได้ยินบอกยาสุญญางหนีแบบนี้ตอบพอมาก่อนโอ้ยกูเบื่อดิเนาะลูกบ่เคยมีแม่นะลูกมีแต่พอแต่ลูกยังจือแม่ได้ลูกบ่จือดอกพอพี่จือน่ะเราเป็นเมียพอท่านอยากให้กลับมามีแต่พ่อผู้เดียวนี่อยากให้เรากลับมาน่ะมาปิดประตูต้องเป็นห่วงไฟมอแล้วผู้ชายที่พ่อเพิ่นพามากินข้าวนั้นนั่นแผลเพิ่นมาหาเขาก็ถามว่านี่นี่พอเป็นซอกหัวให้ป่ะขอบใจด้วยที่ปิดประตูหัวให้ขอโทษเขาเพิ่นคิดว่าเขาเป็นบ้าป่ะเพิ่นเพิ่นก็คือแปลกๆอยู่ได้เขาคิดว่าอาจเป็นย้อนเพิ่นบ่ได้ออกไปใส่ที่บอกถ้าเขาบอกว่าเขาเห็นแม่เขาดิเพิ่นสิว่าจังได๋ทีว่ะเราได้ว่าอย่างกับเพื่อนเองเขาคิดว่าเราก็พยายามจะบอกอย่างบางอย่างกับเขาอยู่แล้วอันนั้นเป็นหมอคนใหม่ของเจ้าว่าหันแม่นติสุดแล้วแต่พ่อคอยนะเคยพูดแล้วว่าจะไม่อยากกินยาตัวนี้พ่อตอนนี้คือกันยังไม่อยากกินคือกันก่อนแม่ค่อยก็เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติคือกันแต่ค่อยก็บ่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องหยังตอนที่เจ้าบอกค่อยว่าเจ้าเห็นแม่ของเจ้า
คอยบุคคลจะคิดว่ามันเป็นอาการป่วยของเจ้าซื่อคอยขอโทษคอยมีอย่างให้เจ้าอย่างตัวนี้มันจะสวยเจ้าบ่เห็นภาพหลอนนั่นเองแต่ถ้าจะเห็นภาพแม่เจ้าแท้ๆมันก็บ่เกี่ยวกับยานี้ดอกยานี้กันผีบ่ได้แต่ยามันดีกว่าแล้วมันจะสวยเจ้าได้อีกเศร้าเม็ดหนึ่งแรงเม็ดหนึ่งจะสู้กินยาเม็ดตัวเก่าอีกคอยมาหามาเบิ่งแยงเจ้าทุกมื้อได้บ่อันนี้เป็นยาของจันทลีสำหรับเดินยายเจ๊ได้ไรสองใบคือเก่าเลยเนาะขอบใจเมื่อนี้น้องก็สิได้พบเราอยู่น้องกับมานี่เป็นเดือนแล้วก็สิพอฮู้ว่าบางมือเราก็ลุกได้แล้วก็บางมือก็มันก็บ่เป็นกันง่ายปานใดที่จะปรับอาการของน้องน้องคิดว่ามันต้องได้ใช้เวลาคันสั้นมืออื่นก็ลองมาใหม่เบิ่งขอบใจสั้นน้องจะได้ขอตัวกลับก่อนได้ครับโชคดีท่านหมอได้จักผืนแล้วนะฮะไปถามมาได้จักผืนแล้วบ่ฮู้ฮู้แม่นจะฝันอยู่ว่านี5ผืนและอีก5ผืนไปใส่ยังบ่แห้งเถื่อตายละเฮ็ดจังได๋บัดนี้ลูกค้าท่าอยู่ฉันเหนื่อยสิเอาพวกนี้ไปก่อนเด้อแล้วที่เหลือก็สิกลับมาเอาใหม่เบิ่งเพิ่นคือไม่เมื่อยแล้วคือสิเป็นน้ำยาใหม่ที่เขากินอยู่รู้สึกอยากนอนตลอดนอนจังซั่นวะเขาจังบ่ค่อยเห็นเพิ่นคันบ่ได้เฮ็ดเวียกก็นอนมันก็บ่แม่นแต่เท่านั้นแต่ยานี้เขาบ่ค่อยมีสมาธิปานใดความคิดของเขาตอนนี้มันสับสนแล้วเพิ่นรู้สึกดีขึ้นบ่ล่ะก็ไข้ขึ้นอยู่หัวใจก็ดีขึ้นแต่ว่าแล้วเรื่องที่เพิ่นว่าเรื่องที่เพิ่นว่าเกี่ยวกับแม่ของเพิ่นนั่นดิเขาคิดว่าหมอคงจะเล่าถูกแล้วแหละเรื่องเกี่ยวกับภาพหลอน 2-3 มื้อต่อมาหลังจากกินยาทุกอย่างก็หายไปถ้ามันช่วยเพิ่นได้เขาก็คิดว่ามันบ่แม่นเรื่องบ้าปานใดเด้ก็บ้าหั่นแหละเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปบ่ได้ก็เดี๋ยวเพิ่นเคยบอกเขาว่าแม่เพิ่นมีหยังอยากเว้ากับเพิ่นแล้วเพิ่นก็ว่ายาตัวนั้นไม่ให้เพิ่นสับสนบางเทื่อเ
พิ่นก็บ่สามารถได้ยินสิ่งที่แม่เพิ่นพยายามอยากจะบอกแม่นบ่แล้วสิเฮ็ดจังได๋ล่ะแม่อยู่หั่นวะกันมันเดึกแล้วลูกเสาหลินไฟแล้วนอนซะในอย่างนี้เจ้าว่าอาการตัวดีขึ้นไหมเมื่อวานนี้เขาได้ลงมือพอเจ้าเราว่าว่าระยะนี้จะบอกว่าของเราไปเรายังให้เคยขอโทษแล้วอ่ะยาใหม่ของเจ้ามันพิสูจน์ว่าค่อยเป็นบ้าค่อยต้องขอโทษแล้วบอกโอ้นะจะออกงานมือสุดท้ายเป็นตอนไหนค่อยกับบุญจื้อคือกันขอสภาเจ้าออกไปกินข้าวนอกบ้านบ่ได้พ่อค่อยเราอารมณ์มันพอเจ้าแล้วเจ้าเตรียมตัวใส่เครื่องอาบน้ำเราสองคนสิพากันออกไปซ้อหาอย่างกินน้ำกันมันบ่เดือดเรามันอาจจะดีสำหรับเจ้าคือกันได้จะให้ขอสิมาหาเจ้าเด้อหาโมงบ่ก็ได้
เฮ้ยบูฮูเนี่ยมาแล้วไปใส่ห้องบูฮูบูฮูแล้วมาจ่ายอย่างไปไหมเข้าไปในเฮือนเดี๋ยวนี้บ่ได้ยินวะก็ยังว่าเข้าไปในเฮือนเดี๋ยวนี้เลยนั่นละปันดีเด้อคือกันขอบใจได้พอที่อนุญาตให้ลูกไปเรียนในเมื่อนี้องเป็นผู้บอกเราเองว่าอนุญาตแล้วใครอนุญาตที่น้องกับเบิ่งแย่งเราดีไว้เบิ่งแย่งดีนี่ให้เรากินเหล้าแล้วเจ้าเองก็กินเหล้าเมาแล้วขับรถมาส่งเรานี่พอกินไว้แต่จอกเดียวแล้วน้องก็เป็นได้หมออีกเลยหมอไปออกไปจากเงื่อนไขเดี๋ยวนี้ไปปล่อยลูกดูหน้าไปมึงสาวไว้บูเบิ้งลูกเข้าใจแล้วบ่บัดลูกคิดว่าลูกเข้าใจแล้วแม่เว้ยตายตอนที่แม่เกิดลูกอันนั้นวะที่แม่พยายามอยากจะบอกกับลูกOh.
่าลูกมันสวยแล้วลูกลูกเก็บเตียงซะอยู่นอกยังมีเครื่องเต็มกระตาถ่าลูกซักอยู่เนี่ยพอบริเคียนให้ลูกดอกเรื่องเมื่อวานนี่แกวิสิตตัวเฮาทั้งสองคนแต่พอห้ามเราแล้วบ่ให้เราคืนมาเฮือนเฮาอีกพ่อขอโทษลูกลูกก็ฮู้ดีว่าลูกบ่สบายแฮงลูกต้องคิดถึงตัวเองนำเด้ถ้าลูกเปิดโพธิ์ที่จะมีชีวิตธรรมดาก็หมายความว่าลูกก็เปิดโพธิ์ที่จะเห็นอย่างบ่ได้เลยแม่นบ่ลูกควรจะลุกออกจากเตียงซะเอ็กก็ฮู้ว่าเจ้ายังเครียดให้พออยู่หมอคนนั้นก็หน้าตาดีอยู่แต่ว่ามันบ่ได้หมายความว่าเจ้าสิมาโศกเศร้าแล้วบ่เฮ็ดกับเวียกกับงานจังซี่ใดแม่ฆ่าตัวตายวะแม่ก็บ่ตอบลูกลูกเสียลูกค้าไปหลายคนแล้วเด้หรือว่าสิพอขายจักออกลูกมักเป็นนั่นบอกลูกมากินยาซะแล้วก็ไปรีบผ่าต่อมื้อนี้ผ่าบ่หลายปานใดดอกลูกยาลูกเม็ดตั้งแต่เมื่อใดนี่พอสิฟ้าเอาไปซื้อยามาให้เขียวตื่นซะอ
เว้ากับใครอยู่วะกลัวนะพอคิดว่าได้ยินเสียงลูกปันได้ลูกสิเริ่มเฮ็ดกินคืน2อาทิตย์แล้วเด้อซื้อแต่ของกินซุปมากินนี่จันลูกก็ฟังพ่อเว้าอยู่วะจันมานี่เดี๋ยวนี้พอเบื่อแล้วกับนิสัยแบบนี้ลูกมีแฮงพอที่สิเฮ็ดเวียกได้แล้วใหญ่แล้วยังเฮ็ดคือเด็กน้อยอยู่กินยาแล้วก็กลับคืนมาเป็นปกติซะก็ได้ดีหลายลูกพอสิไปซื้อของกินก่อนเด้อมีหยังลูกเฮ็ดหยังพ่ออยากให้ลูกกินยาบ่แม่นล่ะลูกก็กินแล้วเด้จันเซาแม่จันอย่าสู้เฮ็ดคือเป็นบ้าอะไรเซาเดี๋ยวนี้เซาแม่หมูน่าลูกสิกินนะเซาเดี๋ยวนี้หยุดจันหยุดเรื่องอาหารกับดอกไม้หันล็อกที่ซอยเด้อหมูนี่ยิ้มเลยบอหมูเฮ้ยอย่างนี้เฮ้าหาเขาวะโอ้เจมส์มาจะไม่หลอกอยู่
ันเขามีอย่างมากเพิ่นก็มีทั้งของหวานเขาหวังว่าเพิ่นคงจะไปสู่สุคติแล้วแม่ลูกว่ะแม่ว่ะเพชรสวรรค์แม่ลูกแท้ๆลูกกลับมาหาแม่แล้วจำเป็นไผเพชรนี่แม่ของลูกนะเพชรต้องการซอกหาแม่ของข่อยแม่ของลูกอยู่นี่ดิเพชรเอ้ยข่อยไปซื้อเพชรนะบ่แม่นเจ้าคิดว่าข่อยเป็นลูกสาวของเจ้าอ่ะแมวข้างเฮือนเข้ามาจังเลยแม่ขอโทษลูกแม่บ่ได้ตั้งใจทำไมความทรงจำของเจ้าแม่นแม่นความทรงจำของเขาของข่อยของเจ้านะข่อยบ่แม่นลูกสาวเจ้าสุมาจับข่อยเจ้าตัวข่อยข่อยอยู่นี่ก็ย้อนจะบอกว่าเจ้าเป็นแม่ของข่อยเพชรลูกมาอยู่นี่ก็ย้อนว่าลูกตายแล้วบ่มีข่าวๆจากแม่เลยแม้แต่น้อยข่อยบ่ควรจะตายเลยเข้ามาไวๆแล้วลูกสิเข้าใจบ่มันบ่มีบ่อนใดให้ไปล่ะนี่เป็นเฮือนของเฮาเข้ามาไว้ไปบ่ลูกครับแม่เข้าใจพ่อของลูกถิ่มลูกแล้วแล้วถิ่มพวกเขาสองคนพ่อสิถิ่มก็ได้จังได๋ถ้าหากก็ตายอย่างบ่ฮอดมือซ้ำอีกอย่างตะเวนก็ยังบ่ทันได้ตกดินบ่เคยมีกลางคืนอยู่นี่นะแล้วคันเขาเฮ็ดพิธีลูกก็จะบ่ได้อยู่นี่อีกพ่อบ่มีทางเชื่อเรื่องแบบนี้ดอกตอนเราเป็นผัวแม่แล้วก็บ่เชื่อเรื่องแบบนี้คือกันนั่นล่ะเราบ่แม่นผัวจ้ะนะแล้วข่อยก็บ่แม่นลูกสาวเจ้าอีกหยุดอย่าว่าแบบนั้นยังจึงเฮ็ดหูตั้งพอฮู้ว่าตัวขึ้นเนี่ยแต่มันบ่แม่นดอกอยู่เฮือนหลังนี้มีแต่พอกับตัว2คนนี่ล่ะบ่มีใครอีกดอกซอยยังบ่ได้เลยเว้ย
แม่ขอโทษลูกไปเขาไปทางไหนเพชรเอ้ยอย่าสู้ให้เว้ายากหลายไปแม่มีหลายอย่างที่จะเว้าให้ลูกฟังแม่ควรเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับแม่เพชรมานั่งกับแม่มากำลังฟังอยู่แม่ชื่อว่าต่อลูกยังน้อยก็บ่ได้เว้ายากแบบนี้คือสิแม่นย้อนพ่อผู้ชายสิเลี้ยงลูกสาวได้จังได๋แต่ตอนนี้ลูกมีแม่แล้วแม่นบ่ก็ฟังอยู่ว่ะฟังอยู่ลูกบ่ได้ฟังลูกมัวแต่แหนมเบิ่งเงาอันใดหนึ่งกับบ่ฮู้ข้อยเห็นเจ้าต้องไปข้อยยังบ่ทันตายก็ตัวให้ข้อยเห็นแล้วได้ลูกสาวที่ต้องการแม่ลูกเอิ้นหาแม่แม่นบ่ตอนนี้แม่กำลังพยายามอธิบายอธิบายหยังหลังจากที่แม่ตายแม่อยู่นี่เพื่อเบิ่งแยงลูกแต่พอก็เอาลูกหนีจากแม่ลูกไปดุนแท้ๆดุนบาตอนที่แม่เห็นลูกกลับคืนมาเจ้าป้าเจ้าไว้นี่ป้าเจ้าไว้ผู้เดียววะลูกขนาดหนีป้าแม่โบนะเจ้าก็ใจผิดแล้วคอยบูมเป็นเด็กน้อยผู้นั้นลูกขนาดเข้าใจผิดคอยอยากเว้ากับพ่อคอยคือแบบที่คอยเคยเว้ากับเจ้าหยุดเพชรอย่าไปแล้วบ่เห็นลูกดอกข้อยก็ยังเคยเห็นเจ้านี่แล้วบ่ได้ยินเสียงลูกดอกข้อยยังเคยได้ยินเสียงเจ้าลูกยังหนีป้าแม่วะแม่จะบ่ยอมให้เราพากลูกจากแม่อีกคนที่อยู่นี่หยุดเพชรหยุดไอ้ลูกชั่วตัวยังตัวยังให้เรามานั่งกับแม่มาเพชรเอ้ยแม่บ่เคยต้องการหยังนอกจากให้ลูกมีความสุขแม่บ่ได้เจตนาเฮ็ดให้ลูกเสียใจแผงแม่อยู่นี่แล้วจะให้ลูกลูกว่าน้องเขาบ่ได้แล้วเขาบ่ฟังลูกดอกจื้อไว้เด้อลูกเอ้าไม่เห็นอย่างอยู่นี่ผ่านไป2ปีแล้วแต่บักอันนี้ก็ยังกลับมาเฮือนเฮาอยู่ตลอดมายามใดก็มาใต้ทูบใต้เทียนไหว้วอนหาลูกสาวของลุงถามมันเถาะลุงมันบ่ได้เฮ็ดให้ไผเจ็บแล้วก็แล้วจันทลีตายไปแล้วบี้เราตายไปแล้วเสียเลือดหลายปานใดแล้วนี่ลุงบ่จื้อหรอกเ
บีให้ลุงซอยจัดเตียงให้เนาะบ่เป็นหยังดอกลุงนั่นเฮ็ดได้บ่ให้ยากลุงดอกลุงบ่ได้เป็นหยังนะลุงเฮ็ดได้อยู่ก็เป็นหั่นแหละลุงคันซั่นหลานสิมาอยู่นำลุงหวะแล้วลุงแน่ใจว่าสิให้หลานอยู่ห้องเก่าห้องจันทลีนี่เป็นหยังก็แม่นห้องนอนตัวหลานคันซั่นลุงไปพักผ่อนซะตัวหลานสิแต่งกินเอาไปให้คืนเมื่อวานนี้ลุงอยู่เฮือนคนเดียววะก็สิมีใครอีกเราคิดว่าเราสะดุดกับหมาของจันอยู่ในความมืดหรือเหตุให้เราสะดุดล้มหัวฟาดพื้นวอน้ำมันบ่ได้เปลี่ยนแผนอย่างของเฮานะลุงก็เอาเงินให้เฮาจัดงานดองละเด้บ่นะมันบ่แม่นจังซั่นนะค่อยก็เห็นอยู่แก้วเบียร์เป่าแต่ว่าลุงเราบ่ได้เป็นคนขี้เมาจังซั่นใดฉันกินข้าวแล้วแล้วออกมาเด้อลุงบ่เอาอีกบ่ลุงอยากให้หลานมอดไฟให้บ่ก็ได้ให้มาหลอกมาหลอนเด้อมาพูดไปเกิดซะไปสิเฮ็ดบุญไปให้เห็นบ่ลูกไทเฮือลูกบ่ยังให้ลูกอยู่เขาถิ่มลูกแล้วซาปุแม่เขาเล่าว่าแห่งว่าถึงวิญญาณเท่าใดวิญญาณแห่งบุพพุทธไปเกิดคือว่าเจ้าคนจะเศร้าได้แล้วแหละเอาไปดีนะว่าไปจะฮอดบ่ได้เสือเรื่องพวกนี้ซำนะแต่แม่ก็เสือเรื่องนี้ครอบครัวของพวกเขาผู้หญิงทุกคนเสือเรื่องเหนือธรรมชาติคือแม่ของพวกเขาแต่พวกเขาผู้ชายเสือในเรื่องความเป็นจริงคือกันกับพ่อของพวกเขาลูกของพวกเขาก็จะเป็นคือกันแม่นซะบ่แม่นก็สองสามมือนึงเป็นอย่างเรากับเราสองสามมือสำหรับลูกติเขาคือลืมค่อยไว้เถอะเห็นรถล้มแม่ก็เห็นมันล้มวะลูกบ่มีแรงพอที่จะยับสิ่งของได้ดอกถ้าสมมุติก็เครียดแรงดิแต่เจ้าเครียดบัดนี้แล้วก็สิตั้งขาข้ามบ่ดีจังไงมีหยังดอกผมมันเก่าละผมบ่ได้สนใจซับฉันคือสิเมนเจ้าเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่เฮ็ดไปก็เพื่อลูกหั่นล่ะใครคือสินอนเฮือนหลังนี้บ่ได้นี่แหละมื้อนี้น่ะฉันจะอยากให้ความประสงค์เจ้าอยู่บ้านพ่อแม่เจ้าบ่ข้อยเฮ็ดจังซั่นบ่ได้ดอกนี่เจ้าเป็นหยังคือรู้สึกแปลกๆลุงเจ้าเด้เจ้าเป็นแน่แดเขาต้องไปเบิ่งเราก่อนจะบอกลูกเจ้าเป็นหยังมาเนี่ยข้อยคือสิเมื่อยติบ่แล้วคืนนี้ข่อยต้องนอนอยู่ห้องจันทลีอีกข่อยกินฮอดแล้วหลายแล้วเฮ็ดให้ข่อยเห็นอีหยังบางอย่างอยู่ในมุมมืดสนาแต่มันก็สิบ่มีหยังดอกอ
เดี๋ยวเข้าไปหาหมอดูเพื่อให้เพิ่นเบิ่งเรื่องดองของเฮาแน่นเจ้าก็ฮู้ว่าข้อยบ่มักเรื่องแบบนี้ขอโทษเด้อมันก็บ่แม่นว่าซ้ำนะคือว่าเพิ่นบ่อยากให้เฮาเฮ็ดดองเฮือนหลังนี้ซื่อๆเจ้าบ่เฮาเตรียมงานนี้มาหมดแล้วเฮาตั้งใจว่าสิบ่ออกไปเฮ็ดงานโรงแรมหรูๆบ่แม่นว่าก็แม่นความเจ้าจะเสือคนดูบ่มีหยังเกิดขึ้นหรอกจะถามเพิ่นเอาไปหาเจอเด้อจะเป็นเอียงบ่คอยมาอยู่เฮือนหลังเดียวกันกับเจ้าละเด้เขาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะเจ้ามาเฮ็ดหยังอยู่นี่เราบ่ฮู้เมื่อดอกแม่เคยห้ามเจ้าบ่ให้เจ้าติดต่อกับพวกเขาบ่ติดต่อนะคันซั่นละบ่ต้องอยู่นี่บอกแม่ดูว่าลูกชื่อหยังแด่ๆตอนลูกยังน้อยพ่อเป็นคนเลี้ยงค่อยมาไม่เหงาอยู่ผู้เดียวมามานั่งข้างๆแม่สันลูกจื้อหยังแก้วกับแม่เด้ตอนแม่ตายลูกยังน้อยอยู่ตอนนั้นหั่นแม่อายุซ้ำกันกับลูกลูกเป็นคนที่น่ารักแต่แม่ก็บ่มีความสุขบ่แม่นย้อนลูกดอกแล้วก็บ่แม่นย้อนพ่อของลูกตอนนั้นหั่นค่อยเสียใจนำเด้อที่เจ้าเสียลูกสาวเจ้าไปเจ้าตายแบบใดก่อเล่าเรื่องของลูกให้แม่ฟังดูเจ้าติดตามค่อยมาดุลปานใดล่ะตลอดชีวิตของลูกหั่นล่ะฉันก็บ่จำเป็นต้องรอแม่ขอห้องค่อยเป็นคนที่มีมูหน่อยบ่มีแฮงที่จะออกไปเรียนนอกบ้านค่อยต้องได้ไปโรงเรียนแต่ก็ต้องหยุดการเรียนตอนที่ห่างกายเริ่มบ่ไหวค่อยเรียนหนังสืออยู่เฮือนแล้วก็มักเอาพื้นมาให้อ่านแต่คอยมุมมักพื้นพวกนั้นเลยคอยบ่มีแฟนตอนยังน้อยคอยมักเบิ่งโทรทัศน์อ่านพื้นวารสารแล้วก็ฝันคนเดียวว่ามีความรักทั้งที่ในตลอดชีวิตคอยบ่เคยมีไผเลยจากนั้นคอยก็เศร้าฝันถึงมันแต่ก็เคยมีครั้งหนึ่งเด้มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคอยถ้าหากคอยยังมีชีวิตอยู่พออาจจะอนุญาตให้พวกเขาแต่งงานกันก็เป็นได้แต่คอยบ่ฮู้ว่ามันสิเป็นไปได้บ่คอยต้องการแม่แล้วก็ย้อนปมด้อยของคอยนี่แหละจึงเห็นในคอยบ่เห็นคุณค่าของพ่อแล้วก็มู่เพื่อนคอยเฮ็ดตัวบ่ดีต่อพวกเขาทั้งหลายอย่างโดยเฉพาะตอนที่คอยแกจะตายถ้าว่าคอยสามารถหวนคืนเวลาไปเจ้ากลับไปบ่ได้แล้วพอแล้วคอยบ่อยากได้ยินเรื่องชีวิตของเจ้าอีกแล้วเจ้าหั่นแหละหักบอกให้คอยเล่าตอนนี้แหละคือชีวิตของเจ้าYou're welcome.
จันว่าเพิ่นได้ยินเขาว่าบ่ต้องย่านดอกนี่เขาเองนะข่อยคือสิเมาติบ่แม่นติแต่ถึงเพิ่นบ่เมาเขาก็ยังอยู่นี่นะเพิ่นเหลียวเพิ่นไผก่อนเราบ่มาให้เขาเว้ากับคนเป็นไผท้องตอนนี้เขายังอยู่ในห้องหลังนี้เขายังให้เพิ่นไปบอกพ่อเขาว่าเขายังอยู่นี่ได้ไหมได้เว้ากับแผนจะบอกให้ข่อยบ่ต้องเข้าไปใกล้งานนั่นไผอยู่หั่นอย่าลืมบอกพ่อเขาในเด้อท้องเสียตักคำใหญ่ๆเลยเด้อเจ้าบ่าวจ้าได้เมีบางอย่างเปลี่ยนไปลูกเห็นยังขอโทษค่อยมีหยังท้องค่อยเป็นหยังอ้าวเรามีเรื่องอยากจะเว้ากับอ้าวจักมื้อนึงได้บ่ตู่คิดบ้าจังได๋มื้อนี้ลานเราคือสิเมาแล้วบ่เป็นหยังดอกพ่อให้เราเว้าโลดเราอยู่ข้างๆบ้านเท่านี้แหละอ้าวตู่อยากเว้าหยังตู่ก็เว้าติอยากอวยพรครูสมรสใหม่ตู่ก็อวยพรเขาครูบ่าวสาวนี่อย่ากินอย่าดื่มอย่ากระเบ้ามาตามสบายโลดนะเสื้อตามสบายเลยพอมีเรื่องอยากจะบอกพวกเจ้าจันทลีอยากให้ครูบอกพวกเจ้าว่าเรายังอยู่นี่เรายังอยู่เฮือนหลังนี้หยุดเดี๋ยวนี้ท้องหยุดเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเรามือไปมือซะลูกตัวแม่เป็นไปบ่ได้เป็นไปแฮนอย่างนี้จันจันทลีคือขอห้องปล่อยแล้วเถอะมึงเห็นแล้วบ่อีลูกบ่หักดิเธอน่ะอย่าขัดคำสั่งอีกเด็ดขาดต้องพยายามบอกให้เราเข้าใจได้ว่าข่อยพยายามหลายเทื่อแล้วแต่เราบ่เคยฟังข่อยเลยแต่ถ้าบางทีเจ้าเว้านะเราอาจสิฟังเจ้าได้แต่ว่าถ้าลุงเจ้าเพิ่นบ่เชื่อเรื่องแบบนี้ได้ซั่นเฮาสิบังคับให้เราไปเฮ็ดพิธีวัดได้จังได๋คันซั่นนิมนต์พามาเฮือนก็ได้นะเจ้าก็เว้าเกินไปโพดมีคนตายอยู่เฮือนนี่ได้เจ้ายังว่าว่ามันเกินไปอีกแต่ทองเราตายหลังจากที่ฮู้ว่าฉันอยู่บ้านหลังนี้ได้
พองเราหักจันทรีหลายพวดเราจึงปวงถ้าคอยก็เคยเห็นจันอยู่บ้านหลังนี้คือกันใดตอนนั้นบ่แม่นเจ้าบอกเขาว่าเจ้าเมื่อยหลายพวดบ่เจ้าจึงละเมอไปเองคอยกับบ่แน่ใจคือกันถ้าคอยกับบ่ได้เป็นบ้าใดเจ้าฮู้บ่คอยย้ายมาอยู่นี่ก็ย้อนว่าเขาไปหาลุงจะอยู่ผู้เดียวคันซั่นเจ้าก็บอกแล้วให้เฮ็ดพิธีให้จันทลีก็ได้นะบ่มันเป็นเรื่องงมงายเด้คันซั่นเฮาต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ล่ะคอยอยู่บ้านหลังนี้บ่ได้อีกต่อไปแล้วเจ้าเอาแต่ใจตัวเองพูดนะเบ้เอากระเป๋าออกมาเลยเด้อหลังอยากให้ลุงย้ายไปอยู่กับพวกเฮาได้ลุงสิอยู่นี่หลานต้องขอโทษลุงหลายๆแต่หลานก็สิอยู่บ้านหลังนี้บ่ได้อีกแล้วแต่ว่าหลานก็สิกลับมามาเบิ่งแยงเฮือนมาดูแลมาแต่งกินให้ลุงคือเก่าแต่หลานอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปบ่ได้แท้ๆเบี้ยเอ้ยตอนนี้หลานก็เป็นครอบเป็นครัวแล้วการที่อยากมีเฮือนมีซานเป็นของตัวเองมันก็เป็นเรื่องดีแล้วเด็กแต่ลุงกับฮู้ว่านั่นมันบ่แม่นเหตุผลที่พวกเฮาย้ายออกได้หลานยังฮักและยังนับถือลุงคือเก่าขอบใจหลานรักก็ลุงโชคดีเด้อมันยังตัวเองลุงน้องสิพยายามบ้อมเราใหม่อีกเถินบ่เป็นหยังดอกผู้หญิงเฮือนนี่ก็เจ้าก็เป็นจังซี่คือกันเบิดทุกคนต้องไปก่อนนายโชคดีเด้อแล้วก็เบิ่งแย่งกันดีๆโชคดีให้กันนายจันทลีเอ้ยไปที่ดีถึงสุขซะอย่ามารบกวนเพิ่นอีกได้สัญญาว่าสิมาหาเพิ่นเรื่อยๆมาดูแลมาเบิ่งแยงเจ้าไปโลดเด้อบ่ต้องเป็นห่วงหยังอีกลูกได้ยินบ่คำอธิษฐานของเราคันลูกอยากไปก็ไปซะมีหยังอยู่ทางนอกพุ่นบ่มีหยังมีแต่ความมืดนั่นแม่นสิ่งที่เขาเอิ้นว่าความสงบในเวลาที่เขาอยู่ศาลพระภูมิบ่อนนั่นล่ะที่พวกเขาอยากให้ลูกไปมึงหนีจากกูพอมึงจะบ่ได้มีโอกาสอยู่สบายพอมึงจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในเฮือนหลังนี้หลังจากประตูนี้ปิดThank you.
แม่แม่ยุหันล่ะแกะอยู่ไหนแกะไหนจันพ่อหูได้ว่าลูกเอาแกะนั้นออกมาจากห้องของพ่อลูกเอาเมียนใส่อยู่กองโต๊ะลูกเอาอย่างออกไปแดกไม่เอาอย่างไปนะจันลูกบ่ชื่อว่าน่าแม่เป็นจังได๋ก็เลยเบิ่งรูปเก่านี้ลูกเอาหยังออกอีกบ่ได้เอาหยังไปอีกนะเป็นหยังคือบ่มีรูปลูกกับแม่ถ่ายนำกันแน่ลูกเอาหูบใส่ในหีบคืนมาละมันสุใบเลยพ่อเป็นอย่างคือตื่นสวยแหละบุญเรียกเหตุมาลูกลูกคิดว่าลูกเห็นแม่ลูกเห็นแม่อยู่ในเฮือนรู้สึกว่าแต่ลูกก็จือบ่ได้ว่าหน้าแม่เป็นอยู่ใดแม่บ่ได้อยู่นี่ดอกลูกแต่ลูกเห็นเพิ่นอีหลีเด้ลูกกินยาละเพราะว่าลูกคือสิสับสนแม่ของลูกก็เคยเป็นแบบนี้ก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะหยังก่อนที่เราจะตายนึกว่าลูกสิเอาแกะไปไว้คืนเลยนะถ้าลูกเอาแกะนี่ไปเมียนคืนแล้วถ้าว่าพอบ่สังเกตเห็นมันสิเกิดหยังขึ้นพอบอกจะเถื่อแล้วบ่ให้ลูกยุ่งกับแกะนี้พอเลี้ยงลูกใหญ่ขึ้นมาสอนลูกให้เป็นคนดีแต่เป็นหยังลูกไปเฮียนตัวแบบนี้มาแต่ใส่เรื่องเมื่อวานนี้เอ้ยดีเจ้าเว้าให้พอฟังหมดละคันลูกอยากล้มน้ำบักข้างบ้านนี่ล้มข้ามหัวหรือว่าบ่ซั่นก็ให้มันโทรเข้ามาอย่าสงให้มันเข้ามาในเฮือนไปมุกสาวไว้บูเบิ้งอ
จ้าเฮ็ดหยังนี่เจ้าเฮ็ดหยังบอกเจ้าก็หัวขอเฮ็ดบ่ได้บอกหน้ามาคุยหน้าลงบอกช่วยเห็นยังขอทานจงช่วยบึงแยงคุ้มครองพวกข้าน้อยให้มีแต่ความสุขปราศจากภัยอันตรายและสิ่งที่บ่ดีทั้งปวงให้มาอยู่มากินสิ่งของที่ข้าน้อยเอามาถวายสาธุแม่บอกว่ายิ่งศรัทธาหลายเท่าใดความเคิดก็ยิ่งหลายขึ้นเท่านั้นแม่เพิ่นเว้าถูกทองนี่เขามาไหว้ศาลพระภูมิหลายเท่าใดถือเพิ่นหั่นมาหลอกมาหลอนหลายขึ้นเท่านั้นบ่เห็นว่าคนกำลังอธิษฐานอยู่นี่เดมือมาอ่ะมีขนมน้ำตาลบ่ดีต่อหัวใจของเขาคันพอฮู้ว่าเพิ่นยังมาวุ่นวายอยู่นี่เออฮู้แล้วนะคันฮู้แล้วยังมาวนหาวิมานหยังแล้วเล่าหนีแล้วจังสิมาใหม่ก็ได้จันไขประตูให้พ่อแดงอย่ามาได้พอแล้วมื้อนี้น่ะฮะสิซวยบ้าว่ายังมีหั่นจันลูกเป็นหยังลูกกินยาละพอก็ไปพอสิเปิดตัวเองหรอกอาจารย์ลูกเป็นไงกลับมาเงินคำได้ไหมนี่ลูกแตงกินไม่ท่าเลยไม่ต้องเป็นห่วงพ่อดอกผ้าปูบอลส่วนหนึ่งหันพอลงจากไว้ให้ละนอกนั้นยังมีเครื่องนุ่งของข้าเจ้าอีกลูกบ่ต้องเฝ้าก็ได้พักก่อนเด้อถ้าอีกจากประมาณ20นาทีจากมันปั่นแล้วละลูกต้องเฮ็ดเวียกต่อลูกกินแล้วสิลูกมือหิวแล้ววันนี้ลูกได้เขียนบินเก็บเงินนำลูกค้าหรือเปล่ายังจังไหนลูกจะไปเขียนจันลูกฟังพ่อเว้าอยู่บัดนี้พ่อซื้อจักรสักเครื่องให้พ่อลงทุนให้ก็เพื่ออยากให้ลูกมีเวียกเฮ็ดลูกหูอยู่จังซั่นล่ะลูกต้องมีความรับผิดชอบพ่อยังเก็บกล่องที่ใส่เครื่องของแม่ไว้อยู่อ่ะเป็นหยังลูกอยากฮู้ว่าพ่อ
พอยังเก็บผ้าห่มที่แม่ใส่ให้ฮอลูกตอนเกิดไว้อยู่บ่จันเพราะว่าคันพอยังมีกองนั้นอยู่มันมีผ้าห่มอยู่ในนั้นดอกลูกคันพอยังมีกองนั้นอยู่พอยังมีกองนั้นอยู่แต่มันบ่มีหยังเกี่ยวข้องกับลูกและแม่ก็บ่เคยเอาผ้าห่มห่อลูกนะฉันรู้ก็จื้อได้ว่ามันเป็นผ้าห่มที่มีลายจังจันเศร้าแม่แม่ตายจังไหนก่อพ่อเคยเว้าให้ลูกฟังหลายเทื่อแล้วดิเว้าให้ลูกฟังอีกด้วยก็ยังว่าแม่ตายตอนเกิดลูกแล้วเป็นอย่างลูกก็ตื่นแม่ได้สินะเป็นอย่างสันวะพ่อบ่ฮู้นำเจ้าดอกหิวแล้วบ่หมู
จันผีห่านี่ไม่เห็นอย่างนี้นี่ก่อนขอโทษเขาเอื้อนเพื่อนแล้วเด็กแต่เพื่อนบ่ได้ยินประตูห้วงก็ไขจังปางประตูเฮือนก็เปิดป่าไว้แล้วเขาก็บ่เห็นหมาเพิ่นเขาก็เลยคิดว่าอาจเกิดเรื่องบ่ดีขึ้นกับเพิ่นอยู่แถวนี้ก็ปลอดภัยดีอยู่นะยามใดเพิ่นก็คิดแต่แนวนี้แหละพวกเพิ่นบ่เคยออกจากเฮือนจักเทื่อบ่เคยมีหยังเกิดขึ้นกับคนที่เขาฮู้จักนะเออสิมีจักคนเด้ที่เพิ่นฮู้จักกันน่ะไปไปกินกับแล้มน้ำกันบ่พอบ่มักให้ออดบ้านผู้เดียวเออนะสิไปคนเดียวใส่ก็ไปน้ำกันเด้นะสิช่วยฉันเขาเมื่อก่อนบ่เชิญเพราะว่าเขาเงียบสิเฮ็ดต่ออยู่อายุหลายกว่าเขาได้เนาะก็บ่ลื่นกันหลายไปได้นะเพิ่นก็ชื่อเรื่องแม่เขาอยู่อ่ะแม่เพิ่นเสียก่อนครอบครัวเขาจะย้ายมาอยู่นี่แหละพ่อเพิ่นก็ยังเคยเล่าให้เขาฟังเขาคือว่ายังชื่อบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับแม่เขาอยู แล้วนะยามอยากให้สวยแล้วบ่เห็นหน้าแม่ว่ะพ่อบ่เชื่อว่าแม่นแม่พ่อบ่เชื่อว่าแม่นไผเลยแต่พ่อบ่เคยเว้าถึงเรื่องแม่เลยมีแต่ว่าแม่เป็นลูกหัวใจคือกันกับลูกแล้วลูกก็ต้องได้ระวังเพราะว่าตัวนั้นแม่แม่ก็เจ็บหัวใจขึ้นกันวะแม่ก็หายใจหอบขึ้นกันบ่ตอนลูกยังน้อยพ่อบอกกับลูกว่าแม่ไปดีอยู่สงบแต่แม่จะไปดีได้แนวใดในเมื่อแม่ตายปุ๊บปับคือจังสั้นถ้าแม่มีอย่างจะบอกกับลูกก็บอกมาเลยแม่ลูกอยากได้ยินหรือมาปรากฏตัวให้ลูกเห็นบอกลูกหันหน้าอ
จันจันทลีมันยังไอ้น้องกระดาษซ่อลูกสาวไอ้เห็นแล้วเอาสิทันหมอมแต่เสื้อทันหมอนางถ่ายอยู่โต๊ะคุณก่อนสิหาแรมหาทางมาสุกินครับจ้าตามสบายได้จ้าเขายังเห็นขาเจ้าอยู่ได้หันจะควรจะออกมาได้แล้วพอเจ้าพาขวัญมาลงน้ำเจ้าได้หันเคยพูดจากกันกับเจ้าบนนี่ข่อยซื้อแก้วเพราะเป็นลูกชายของพ่อบุญทวีหัวหน้าเก่าของพ่อเจ้าหันแล้วพ่อข่อยซื้อเจ้ามาหนิงเพื่อว่าอย่างเกี่ยวกับเรื่องข่อยสันเจ้าคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอย่างสันเขามีแฟนแล้วเด้ถ้าเจ้าสิมาจีบข่อยนะพ่อเจ้าบอกข่อยว่าเจ้ากินยาปลอมหัวใจบ่แล้วเจ้าเป็นหมอสมองแม่นละแม่นวะแม่แล้วเจ้าเฮียนมาแต่ใส่เฮียนอยู่ปารีสประเทศฝรั่งขอบุญยาเจ้าได้บ่นั่นแท้ว่าเจ้ามีแฟนล่ะเป็นไงฉันเจ้ามีอาการหายใจฝืดบ่เป็นวินบ่เป็นลมบ่ย้อนจังซี่แหละข่อยจึงออกไปใส่บ่ได้อีกเลยแม่เจ้าก็เป็นโรคหัวใจเกินกับเจ้าบ่แม่นติแล้วตาตั้งแต่ข่อยยังน้อยพุ่นน่ะพอเจ้าเคยบอกข่อยว่าเจ้ามีอาการประสาทหลอนบ่นะเพราะว่ายาที่เจ้ากำลังกินมันอาจจะพาให้เกิดมีผลข้างเคียงอาการแบบแปลกๆไงคือแบบเห็นให้เห็นในสิ่งที่คนอื่นบ่เห็นหันบ่ฉันอันที่ว่าเจ้าเห็นแม่เจ้าเขาเห็นเราแท้ๆนะกินน้ำก่อนน้องคิดว่าน้องสิได้มือบันสิมือจังไหนกินข้าวแรงน้ำกันก่อนเก่งใจนะเก่งใจบ่ต้องเก่งใจดอกไอ้ชายจันทลีไปเฮ็ดกินให้กินไปไปแต่งกินลูกเซบีให้พ่อได้แม่ของจันทลีก็เป็นคนที่บ่ฟังใครคือกันการที่จะเบิ่งแยงเรามันบ่แม่นเรื่องง่ายปานใดที่เราจะถือพาแต่เสียจังได้ล่ะเพราะเราอยากมีลูกแฮงตอนนั้นเราต้องนอนโซมอยู่ทั้งเตียงเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็จันทลีก็เกิดก่อนกำหนดตั้ง4อาทิตย์ตั้งแต่ตอนเพียงน้อยนะท่านสั้นเพื่อนอธิษฐานนาไปเมื่อวานนี้อยู่ศาลพระภูมิมันหาแม่ว่ะบ่แม่นดอกบางทีแม่เพื่อนอาจจะอยู่แถวนี้ได้แล้วเราอาจจะฟังเขาอยู่กับปิ่นไปได้บ่ฮู้คือกันว่าเขาเสื่อเรื่องแบบนี้หรือบ่ท่านสั้นเพิ่นไปเฮ็ดหยังอยู่ศาลพระภูมิวานี่บ่ฮู้เด้เห็นไผก็เฮ็ดแบบนี้ไปหมดแม่เพิ่นเด้ก็ยังไหวตลอดแม่เขาเลาเท่าว่าดีจังได๋ก็สร้างเขาคือว่ายังจื้อบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับแม่เขาอยู่เขารู้สึกว่าแม่เขาเคยฮ้องเพลงนึงให้เขาฟังเป็นบ้าว่ะเห็นอย่างนี้จัดเด้โอ้ยตายโอ้ยเป็นอย่างบ้าประตูขึ้นล็อกท้องคือสิเสื่องผู้บ้ามันบ่หันเลยเห็นแล้วแหละออกมาเดี๋ยวนี้ลุงเพิ่นอนุญาตให้ลูกสาวมีแฟนได้แล้ววะเดี๋ยวสิไปบอกพ่อเด้อกลับบ้านได้แล้วไอ้บ่าวแล้วบ่แม่นแม่นแท้แล้วบ่แม่นแล้วเป็นไอ้บ่าวที่แสนดีที่มาหาเจ้าในตอนที่พ่อเจ้าบ่อยู่แม่นบ่ขอโทษเด้อเอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นอ
มาเสยกันยกผ่านนะไว้เครื่องมือนี่นักหลายเจ้าฮู้บ่มันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียหลายได้ในการที่เจ้าเอาผู้ชายมาบ้านตอนที่พ่อบ่อยู่พ่อมันก็เป็นหมู่กับเฮามาตั้งแต่น้อยคุณน่ะคันซั่นพวกเจ้าแฮงต้องฮู้แล้วว่าอีหยังควรเฮ็ดอีหยังบ่ควรเฮ็ดอยู่ใส่ได้จักกะตาล่ะไปจับไปลดน้ำกันได้ก็บ่ได้ห้ามได้ที่สิให้จันมีแฟนไงล่ะเด้อันอยู่กับสาวกว่าปีละควรสิมีแฟนได้แล้ว2ปีตั้งแต่ปีกาอีหึตั้งแต่แม่เจ้าตายไปนะพ่อก็เป็นห่วงเจ้าหลายได้เพราะว่าเจ้าก็เป็นโรคหัวใจคือกันกับแม่ของเจ้าฮู้ล่ะแหละได้ฮู้ได้ว่าพ่อบ่อยากให้เจ้าไปลิ้นแต่ว่าเอื้อสิค่อยๆลมน้ําเราให้เฮาได้ไปลิ้นน้ํากันเนาะมักอยู่หว่าพี่ตะวอกบ่เคยเฮ็ดสักเทื่อเว้าแท้ๆได้เทื่อนี้น่ะต้องย่านเดี๋ยวลูกหมาน้อยซื้อของมาไว โอ้มันกลิ่นเอาแถวว่าเนาะ